สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกำธานะเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะครับ LBCS Achilles นะครับคารินะมิคาซุกินะครับตัวนี้นะครับคือสำหรับตัวนี้จะเป็นงานของทางค่ายโคโตบุกิยะนะครับราคาค่อนข้างจะสูงเลยนะครับก็คือ 2,500 บาทนะครับอันนี้แล้วแต่ร้านนะครับสำหรับตัวนี้ได้มาจากทางร้านกันพาวิลเลจนั่นเองนะครับโดยรวมภายนอกนะครับการต่อเนี่ยก็คล้ายๆกับเฟรมอาร์มเกิลนะครับแต่รายละเอียดดีเทลตัวนี้จะเยอะกว่านะครับเนื่องจากว่าตัวดีไซน์ของเขามันออกเป็นแนวชุดเกราะทางยุโรปนะฮะซึ่งจะมีตัวหอกและโล่ที่เป็นชิ้นใหญ่นะครับผมแล้วก็หน้าของตัวละครตัวนี้เนี่ยมีมาให้4แบบนะครับผมที่เป็นหางม้ามีมาให้2สีที่เป็นสีแดงและสีเหลืองนะครับแต่ถ้าดูจากหน้ากล่องมันจะเป็นเหมือนไฮไลท์นะฮะเป็นเหมือนไฮไลท์ด้านล่างเป็นสีแดงด้านบนเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตัวดีคอร์ที่ให้มาเป็นดีคอร์น้ำที่ใช้สำหรับในการปรับเปลี่ยนตกแต่งตรงดวงตาเท่านั้นนะฮะมือมีมาให้3คู่นะฮะเป็นมือสำหรับถืออาวุธนะครับมือกำสนิทนะครับอย่างนี้แล้วก็มือแบนะฮะอย่างนี้ซึ่งตัวมือแบเนี่ยมันจะต้องอาศัยตัวจอยนะครับนี่ตัวจอยด้านบนนะครับในการใส่เช่นเดียวกับทางมือกำนะฮะต้องใช้จอยนะครับมันถึงจะติดลงไปที่แขนได้นะครับตามนี้แต่ว่ามือสำหรับที่เป็นมือกำถือวุฒิเนี่ยมันจะเป็นจอยสำเร็จมาเลยมือมีมาให้เท่านี้นะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนสำรองไม่มีนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสำรองจริงๆจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะฮะตรงนี้กันเวลามันหักเราเล่นหักแน่นอนซึ่งตามสถิติแล้วนะครับชิ้นส่วนของโคโตบุกิยะที่เป็นพวกเฟรมอาร์มอะไรเนี่ยเฟรมอาร์มเกิลนะค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับในส่วนของข้อต่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นคอช่วงอกช่วงเอวนะฮะแล้วก็ช่วงของข้อมือนะครับตรงเนี้ยมันจะหักมันจะไปก่อนเลยนะครับซึ่งทางเฟรมอาร์มเกิลหรือว่าเมกามิดีไวเนี่ยจะมีชิ้นสำรองมาให้อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยที่มันเป็น LBCS Achilles เนี่ยผมไม่แน่ใจมันเป็นชื่อลายของมันหรือเปล่านะมันไม่ได้มีชิ้นสำรองมาให้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าดูจากภายนอกนะครับสีจะไม่เหมือนทางหน้ากล่องเลยเอาง่ายๆตรงไหนดีเห็นง่ายสุดโอเคโล่แล้วกันโล่ตรงเนี้ยเราจะเห็นขอบว่ามันเป็นสีเหลืองๆทองๆใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นสีน้ำเงินไปเลยเป็นสีน้ำเงินประกายไม่มีสติกเกอร์หรือว่าดีคอร์อะไรมาให้นะฮะเราจะต้องตกแต่งของเราเองนะครับเพิ่มเติมตรงไหนจะเห็นได้ชัดอ่ะตรงนี้ดีกว่าเห็นได้ชัดนะฮะตรงระบายที่เป็นกระโปรงด้านหลังเนี่ยแถบตรงนี้จะเป็นสีอีกเช่นเดียวกันนะฮะเป็นสีเหลืองๆนะครับเป็นแถบสีเหลืองแล้วก็แถบสีเข้มของสีน้ำเงินอ่ะทีนี้เรามาดูของจริงของจริงเนี่ยจะขาวจั๊วเลยนะฮะเห็นไหมครับของจริงนี่ขาวจั๊วอ่ะดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นขอบสีทองสีเหลืองทองนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเส้นสีน้ำเงินแต่ตรงนี้จะเป็นขาวจั๊วเลยนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับที่เห็นได้พอคร่าวๆนะครับนอกนั้นในการแยกสีนะฮะถ้าเทียบกับทางตัวกล่องหรือว่าภาพโปรโมทผมก็ว่ายังโอเคอยู่ยกเว้นส่วนที่ผมบอกไปนั้นมันเห็นได้ฉ่ำชัดเจนเลยนะรวมถึงตรงผมนี้ด้วยนะแหมถ้าผมทำแบบเป็นไฮไลท์มาด้วยนี่จะแจ๋วมากเลยอ่ะคร่าวๆก็คือตามนี้นะครับสำหรับการเห็นภายนอกนะครับของตัวคารินะมิคาซุกิเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับนะครับของเธอกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับจุดขยับนะครับของตัวคารินามิคาซุกิเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับทั้งของทางเฟรมอาร์มเกิลนะฮะแล้วก็เมกามิดีไวท์นะฮะเนื่องจากว่าจุดหัวไหล่เนี่ยตรงนี้จะเป็น3ชิ้นเหมือนกันนะฮะก็จะมีตัวที่เป็นตัวจอยนะครับแล้วก็ประกบซ้ายขวานะฮะมีการเว้นระยะนะฮะระหว่างชิ้นสีเนื้อนะครับแล้วก็ชิ้นที่ดูเป็นผ้าเหมือนเกราะนะครับตามดีไซน์นะครับก็จะเว้นระยะแบบนี้แต่ว่าของทางมิคาซุกิเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างจะหลวมเลยนะฮะคือเ
เราก็พยายามดันมันอยู่แล้วแหละนะแต่พอไปสักพักเนี่ยตรงนี้มันก็ยังหลวมอยู่ดีนะฮะแล้วก็จอยตรงแขนเนี่ยรู้สึกว่าจะหลุดค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยหลุดง่ายมากนะฮะเพราะว่าถ้าเมื่อเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็ต้องหลวมตรงนี้ก็หลุดง่ายนะครับแล้วก็ยังจะมีพาร์ตตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนผ้าตรงข้อมือเนี่ยมันก็ถ้าเราจะถอดสมมุติเราจะถอดเปลี่ยนมือนะฮะไอชิ้นตรงที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะหลุดตามมาอันนี้ขอดึงนะฮะคือมันติดแค่นี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นร่องไหมฮะมันตื้นมากอะร่องนี้ตื้นมากเลยอะคือถ้าเป็นไปได้ตรงนี้ทำสีทำอะไรแล้วก็ติดกาวจบงานไปเลยนะครับในส่วนของริ้วนะฮะของตรงเสื้อเนี่ยก็ถือว่าทำรายละเอียดมาได้ดีนะครับถ้าจะตัดเส้นเพิ่มเติมหรือว่าทำสีไฮไลท์เพิ่มเติมนะครับก็น่าจะได้นะครับโอเคเลยตัวกระโปรงนะฮะก็จะมีแยกมาให้3ชิ้นนะฮะซึ่งจะเป็นในส่วนของตัวเกราะนะครับแล้วก็เนื้อกระโปรงที่เป็นสีขาวสีดำนะฮะแยกออกมาตามนี้นะครับในส่วนของกระโปรงเนี่ยตรงนี้จะขยับเผยขึ้นมานะครับด้านบนได้นะครับเพื่อรองรับกับการเตะขามาด้านหน้าแต่การเตะขามาด้านหน้ามันก็จะได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันจะไปติดตรงด้านในนะครับของตัวกระโปรงอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตรงแกนขาเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็ถ้าเราเตะด้านข้างนะครับมันก็จะได้แค่องศาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่อยากฝืนนะเพราะดูจากทางรูปที่โปรโมทก็ไม่ได้มีท่าขยับที่หวือหวามากเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับทั้งที่ตัว Frame Arm Girl หรือ Make Midi Wide นั้นขยับได้มากกว่าแล้วก็การหมุนซ้ายหมุนขวานะครับหมายถึงท่อนด้านบนนะค่อนข้างจะแน่นนะครับแน่นเลยนะฮะการหมุนขาก็เลยต้องมาอาศัยแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับแต่ที่ประทับใจก็คือในส่วนของเข่านะครับทำมาดีมากเลยนะฮะให้อารมณ์เหมือนชุดเกราะจริงๆเลยนะฮะจุดขยับเข่านะครับก็ตามนี้เพราะว่าถ้าเราจะไปชินกับทาง Mega Midi Wide หรือ Frame Arm Girl เนี่ยออกจะเป็นแนวหุ่นจักรกลที่เป็นสาวน้อยจักรกลใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นดีไซน์ของสาวน้อยนักรบนะครับในธีมของยุโรปหน่อยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีชิ้นสีเหลืองตรงนี้ที่ทำให้ดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์ก็ตามทีนะอู้ไม่ทันไรก็หลุดแล้วหรือว่าจริงๆแล้วเธอเป็นหุ่นยนต์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เล่นเกมไงแต่ก็จะหลุดตามนี้ทีนี้จุดขยับของข้อศอกบ้างนะครับก็จะเป็น2จังหวะนะครับคือด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับอาจจะดูมันงอๆบิบๆเบี้ยวๆนะอันนี้คือต่อถูกนะอันนี้มั่นใจว่าถูกคือข้อศอกเนี่ยทำได้ไม่ดีอ่ะทำไมไม่ใช้ข้อศอกของทาง Frame Arm Girl ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าดีไซน์ด้านในอ่ะผมว่าเขาทำดีกว่า Frame Arm Girl นะครับข้างในมีความรู้สึกว่ามันจะไม่หักนะครับมีความรู้สึกเลยนะเพราะว่า Frame Arm Girl เนี่ยด้านในอ่ะมันจะเป็นแกนชิ้น2เนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเสียบเข้าไปตรงเอวคือเสียวหักมากแต่อันนี้จะเป็นแกนตรงๆแล้วจะเป็นชิ้นใหญ่มากนะฮะนี่จะขยับโยกไปมาได้อย่างนี้ทีนี้ไอ้ตัวโยกลงเนี่ยมันไม่ได้สีกับตรงหน้าท้องเท่าไหร่นะฮะชิ้นนี้มันไม่ค่อยโดนนะฮะฉะนั้นถ้าทำสีแล้วขยับไปมามันจะไม่ขูดโดนกันนะครับก็ถือว่าดีหรือเปล่านะฮะสำหรับสายทำสีนะครับทีนี้การเปลี่ยนพาร์ทหน้าหรืออะไรยังไงตรงหัวเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับก็ตามสไตล์ของโคโตนะฮะก็คือถอดผมด้านหน้านะครับแล้วก็ถอดใบหน้านะครับหาหน้ามาใส่ก็จะมีอยู่3จุดนะตรงนี้คือ1แล้วก็2 3นะฮะเอาให้มันเข้าตรงจุดใส่กลับเข้าไปแล้วก็เอาหน้าใส่กลับเข้าไปตรงนี้ผมชอบดีไซน์ของผมนะอันนี้จะเป็นถักเปียนี่เป็นริ้วๆนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนผมหางม้าก็แค่ดึงออกมานะครับแล้วก็เอาหางม้าสีแดงมาใส่เท่านี้เองนะครับจุดขยับของหางม้านี่ก็อย่างนี้เลยหมุนไปมาแล้วก็บิดอย่างนี้ได้
ือด้านบนเนี่ยผมว่าผมโอเคแล้วก็ชิ้นเนี่ยถ้าเล่นไม่ดีผมว่ามีหักนะฮะอันนี้คือผมกดน่าจะสุดแล้วนะแต่ก็ยังเห็นรอยนะฮะว่ามันยังประกบไม่สนิทอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลุดง่ายนะครับก็คือตรงนี้ตรงกระบังเท้าเนี่ยหลุดง่ายมากนะฮะเพราะเขาใช้เป็นแบบเดือยเกี่ยวแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ตรงข้อเท้าเห็นไหมครับเริ่มหลวมลงมาแล้วตรงข้อเท้าตรงนี้บิดไปมาได้นะครับแล้วก็ปลายเท้านะครับขยับขึ้นลงตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็บิดอย่างนี้แล้วก็หมุนตามนี้เลยหมุนจากด้านบนนะฮะแล้วก็บิดตามนี้อ่ะนี่คือส่วนของจุดขยับนะครับของตัวมิคาซึกิในส่วนของผ้าคลุมนะฮะก็จะเป็นในส่วนเป็นผ้าจริงซึ่งจะมีลวดดามไว้ทั้ง3ด้านนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะบิดจะดัดจะพลิ้วอะไรยังไงนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ถ้าจุดติดตำแหน่งมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมมันจะบังหน่อยก็บิดผมมันไปก็คือจุดตรงนี้นะฮะที่เราต้องใส่เดือยชิ้นตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นในส่วนของการติดผ้าคลุมนะครับแล้วก็ตรงริ้วกระโปรงนะฮะก็คือตามที่บอกว่าสีมันไม่ได้มาครบเหมือนทางภาพหน้ากล่องนะฮะที่มันทำสวยกว่ามากเลยนะฮะตัวฐานนะครับก็จะเป็นตัวเสียบตรงนี้เห็นไหมฮะซึ่งผมว่ามันดีไซน์มาแปลกๆนะครับทั้งที่เมกามิดีไวท์หรือว่าเฟรมอัลเกิลมันทำดีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตรงมิคาซุกิทำไมถึงดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยนะฮะตามนี้เลยต่อมาในส่วนของชิ้นโล่เนี่ยมาดูกันใกล้ๆนะครับมันจะมีหนามแหลมนะฮะ1ชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพาร์ทที่เป็นชิ้นสีน้ำเงินประกายมุกนะครับมีชิ้นสีเหลืองติดอยู่ตรงนี้จะเป็นเหมือนด้ามจับแล้วก็มีจอยมาให้อีก3ชิ้นนะฮะซึ่งจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะออกแอคชั่นเป็นแบบไหนแต่จะมีชิ้นหนึ่งซึ่งจะเป็นชิ้นสำหรับที่ติดไปที่แขนเลยชิ้นนี้ผมว่ามันใช้ไม่ได้มันหลวมนะฮะเพราะว่าถึงเราจะติดตรงนี้ไปนะฮะแล้วเราเอาไปเกี่ยวกับตรงชิ้นสีครีมตรงนี้นะมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัวโล่เนี่ยมันมีน้ำหนักฉะนั้นเราใช้มือนะฮะน่าจะดีสุดนะครับซึ่งมันจะติดได้ทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนซึ่งตามเราสะดวกเลยนะฮะนี่มันก็จะเกี่ยวตรงนี้นะครับหรือไม่ก็จะเกี่ยวแบบตั้งอย่างนี้ถ้าเป็นยกแขนแบบรูปตัว L นะฮะนี่สมมติถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราถือโล่อย่างนี้หรือไม่ก็เราก็ถือโล่อย่างนี้นะฮะได้หมดเลยหรือว่าเราจะถืออย่างนี้ตามภาพบนหน้ากล่องนะฮะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวหอกนะครับถ้าเราจะใส่ด้วยมือนะฮะเราก็ต้องดึงตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยสไลด์ใส่ตรงด้ามนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ถึงติดกลับเข้าไปอีกทีนึงนะครับมันจึงจะเป็นการถือหอกนะครับนี่โอเคเดี๋ยวขอประกอบกลับเข้าไปนะแล้วเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับตัวคารินามิคาซุกิเนี่ยครับต้องขอบอกตรงเลยนะครับว่าผมไม่ได้อินกับตัวละครนะฮะก็เลยเมื่อเทียบกับตัวของที่มันราคา 2,500 บาทเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างจะแพงสำหรับผมนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆตัวละครนะครับหรือว่ารู้จักเธอเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อแล้วก็ได้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวงานนะครับคือตัวงานเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสีเนี่ยมันมาไม่ครบนะฮะต้องมีการทำสีเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ถ้าที่ถือหอกในแบบบนหน้ากล่องเนี่ยผมพยายามทำแต่ว่าผมทำไม่ได้มันน่าจะเป็นปัญหาที่ตัวข้อมือนะฮะก็ตามนี้แล้วกันนะครับถือว่าน่าจะพูดไปเยอะแล้วนะครับสำหรับตัวคารินามิคาซุกินะครับผมก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันคือลายใหม่หรือเปล่านะฮะถ้ามันเป็นลายใหม่ก็ถือว่าทางโคโตบุยะประเดิมลายใหม่ที่ผมให้คะแนนถ้าจะให้คะแนนก็คงให้5เต็ม10นะฮะสำหรับผมนะเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องตัดออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีมาไม่ครบนะครับ
เรื่องของจุดหลวมเรื่องของราคาที่ผมคิดว่ามันยังแพงมากๆอยู่นะครับเนื่องจากไม่อินตัวละครด้วยนะฮะไอ้ส่วนของที่เป็นชิ้นสำรองในส่วนของที่เป็นข้อต่อต่างๆโดยปกติทาง Megami Device หรือว่า Frame Arm Girl เนี่ยมันมีมาให้แต่ว่าในกล่องนี้ด้วยราคา 2,500 เนี่ยไม่แถมมาสักแผงสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวละครนะฮะแล้วก็มีความสามารถในการทำสีเพิ่มเติมตามจุดที่มันขาดไปนะครับก็น่าจะซื้อหากันมาดูแล้วกันนะครับเท่าที่ดูจากในวันแรกน่าจะมีของเหลือน้อยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตถึงแม้ว่าผมจะไม่รู้จักเธอแต่ก็มีคนที่ซื้อตัวนี้ไปเยอะอยู่เหมือนกันครับเท่าที่ถ้าเทปนี้ออกไปก็คิดว่าน่าจะเหลือกล่อง2กล่องสำหรับในแต่ละร้านนะฮะสำหรับกล่องนี้ได้รับการสนับสนุนรีวิวจากทางร้านกันพาวิลเลจนะครับท่านเพื่อนชอบแล้วสนใจต้องรีบไปถามดูนะครับว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่านะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามหรืออยากจะฝากข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็คอมเมนต์ไปที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม